องคำโรงงานขั้นที่5ตอนนี้ดีขึ้นขยายโรงงานได้แล้วเริ่มเติบโตตอนนี้เริ่มมาเข้าสู่เงินทุนแล้วตั้งโรงงานก็ต้องใช้เงินทุนแต่อาจจะโรงงานเล็กๆก่อนแต่ถ้าขั้นที่5ก็ต้องตั้งโรงงานขยายขึ้นตอนนี้ก็ต้องใช้ทุนมากขึ้นแล้วคุณมาจากไหนล่ะครับมาจากเพื่อนมาจากตัวเองมาจากครอบครัวจากเพื่อนถัดออกไปก็คือมาจากผู้อยากลงทุนกับท่านขั้นเนี้ยท่านจะหาpartnershipมี2ประเภทประเภทที่1คือpartnershipทั่วไปประเภทที่2เรียกว่า strategic partnership นะครับบริษัทที่ขายของอยู่ก็อาจจะชอบใจท่านก็อาจจะมาลงทุนกับท่านเป็นพาร์ทเนอร์หากดีมากเซ็นทรัลเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านตัวอย่างเช่นหรือบริษัทใหญ่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านอันนี้ก็ง่ายขึ้นไม่ขนาดต้องใหญ่ขนาดนั้นหรอกบริษัทที่ตั้งหลักได้แล้วก็อาจจะยอมเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์มี2ระดับเรียกว่า strategic partner หรือพาร์ทเนอร์ธรรมดาพาร์ทเนอร์ธรรมดาก็คือมาลงทุนเฉยๆกับท่านนั่นเอง strategic partner คือลงทุนแล้วก่อให้เกิดหุ้นส่วนในเชิงพัฒนาตลาดร่วมกันอะไรร่วมกันเขามีตลาดเสริมให้เราก็ช่วยประโยชน์ได้ประโยชน์จากนั้นด้วยอันนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นที่6คือขั้นหาทุนนะครับหาพาร์ทเนอร์เลือกให้ดีครับโดยมากเลือกไม่ดีจะมีปัญหามากและทำให้บางอย่างล้มเหลวในที่สุดก็ได้เลือกพาร์ทเนอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในขั้นที่6นะครับเลือกทุนเลือกพาร์ทเนอร์ให้ดีถ้าเติบโตได้อีกมียอดขายมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อาจจะมีกองทุนมาร่วมลงทุนกับท่านขั้นที่7เรียกว่าเป็นพวกสถาบันนักลงทุนจริงๆภาษาอังกฤษเรียกว่า venture capital นะครับพวกกองทุนมาลงทุนละพวกนี้จะมีธุรกิจคือแสวงประโยชน์แสวงโอกาสธุรกิจกับท่านมาลงทุนเลย 25%และผลักดันให้ท่านเข้าตลาดให้ได้ภายใน5ปี7ปีเขาจะได้ขายหุ้นในตลาดได้ในราคาตลาดมากขึ้นนะครับขั้นนี้เป็นขั้นที่7เรียกว่าขั้นหา VC หรือ Venture Capital Fund มาช่วยหรือบางทีก็รูปแบบใหม่ก็เรียก Private Equity Trust เป็นรูป Trust มาลงทุนนะครับขั้นที่7นี้เป็นขั้นเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นแล้วมีข้อดีครับถ้าได้ VC Fund มาลงทุนแปลว่าท่านอยู่ในข่ายในสายตาเขาแล้วเพราะ VC Fund จะเก่งมากในการลงทุนเขาไม่ใช่สินเชื่อธนาคารนะครับสินเชื่อธนาคารคือจะคอยทวงเงินท่านคืนแต่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้คือพร้อมที่จะลงทุนที่จะไปด้วยกันกับธุรกิจท่านพาธุรกิจท่านจนสำเร็จเพราะเขามีเดิมพันด้วยเพราะฉะนั้น VC Fund หรือเรียกชื่อเต็มยศเรียกว่า Private Equity Trust เนี่ยพวกนี้เป็นพวกลงทุนร่วมเป็นเจ้าของด้วยเราจึงเรียกว่าเป็นธุรกิจร่วมธุรกิจเงินร่วมลงทุนพวกนี้ไม่ใช่เงินกู้ร่วมเสี่ยงกับท่านถือหุ้นกับท่านแต่เป็นธุรกิจเพราะเป็นบริษัทเป็นสถาบันเป็นทรัสต์มาลงทุนถ้าเขาเลือกท่านแปลว่าเขาเห็นท่านมีอนาคตแล้วเพราะ VC Fund เขามีคีย์ของเขาก็คือว่าเขาจะลงทุนธุรกิจที่จะต้องสำเร็จภายใน5ปี7ปีข้างหน้าเพื่อเขาจะได้ exit ไปไหน exit เพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นต่อไปเพราะธุรกิจเขาคือธุรกิจหารายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจเขาไม่ใช่ให้สินเชื่อเขาไม่ใช่ธนาคารเขาเป็นธุรกิจที่มาลงทุนประเทศไทยมีไม่มากแต่ต่างประเทศมีเยอะเรากำลังส่งเสริมเราต่อกำลังส่งเสริมให้เกิด VC Fund มากๆประเทศไทยต้องการ VC Fund มากๆเพื่อเป็นผู้ลงทุนในกิจการทั้งหลายและรัฐาเองก็ต้องส่งเสริมอันนี้ด้วยผมเองเสนอรัฐบาลตั้งกองทุน VC Fund Matching หมายความไงถ้าเมื่อไหร่ VC Fund เอกชนลงรัฐบาลบอกพร้อมลงประกบเมื่อไหร่ VC Fund เอกชนลงรัฐบาลพร้อมลงประกบเมื่อไหร่ VC Fund เอกชนลง40ล้านรัฐบาลพร้อมลง40ล้านให้อย่างนี้เรียกว่าเป็น Matching Fund กำลังก็จะเข้มแข็งขึ้นและก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการงั้นขั้นที่7นี่เป็นขั้นมีคนอื่นมาส่งเงินมาร่วมลงทุนไม่ว่าเป็นของเอกชนหรือของรัฐบาลก็ตามขั้นที่8ถ้าหากทำได้ไปอีกVC Fundจะพาท่านละตอนนี้เพราะเขาเข้าไปในเดิมพันเขาจะตรวจสอบบัญชีเขาจะต้องทำบัญชีให้ถูกต้องเขาจะต้องอย่างนั้นช่วยท่านตรงนี้เพราะเขาต้องการดูบัญชีเป็นด้วย ต้องการดูบัญชีจากท่านด้วยท่านจะมั่วไม่ได้ละเพราะว่าเขาถือว่าเขามีความเสี่ยงขั้นที่8คือถ้าทำสำเร็จภายใน 3-5 ปีหลังจากนั้นเขาควรจะพาท่านเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์หมายความว่าขายหุ้นครั้งแรกต่อมหาชน IPO ระดมทุนเสร็จเขาก็ขอขายหุ้นเขาด้วยแล้วก็เปลี่ยนมือตลาดแรกเรียกว่า IPO เสนอขายหุ้นครั้งแรกเงินเข้าบริษัทแต่หุ้นที่ถืออยู่ต้องมีที่เปลี่ยนมือที่เปลี่ยนมือของหุ้นที่ถืออยู่เราเรียกว่าตลาดรองภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary market secondary market ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยเรียกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Stock Exchange of Thailand เป็นที่เปลี่ยนมือซื้อขายหุ้นเพราะถ้าหากไม่มีตลาดรองที่ว่าไว้ลองคิดดูสิครับผมชวนท่านลงทุนระดมในหุ้นห้องนี้เสร็จบอกคนละลงคนละ100,000 บาททุกท่านก็ลงผมได้เงินทั้งหมด10 ล้านบาทมาทำธุรกิจท่านก็สตั๊กกับ10 ล้านบาทกับกองบริษัทผมไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่มีอนาคตจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านก็ต้องจม10 ล้านบาทไอ้เนี่ยทั้งหมดอยู่เวลานานใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเติบโตได้และผมเสนอขายแล้วก็เปลี่ยนมือในตลาดทรัพย์ท่านก็มีทางออกไปขายต่อในตลาดทรัพย์ได้นะครับตลาดรองจึงเป็นตลาดสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนมือต่อไปของธุรกิจได้นะครับขั้นที่8ถ้าสำเร็จได้ก็ไปได้ไกลการเข้าสู่ตลาดทุนทางที่2นอกจากเสนอขาย IPO เข้าตลาดทรัพย์ไปหรือใช้วิธีควบรวมกิจการก็ได้ไม่เข้าตลาดมีคนมาซื้อไปกลุ่มธุรกิจใหญ่อาจจะมาซื้อเช่นบริษัทนั้นบริษัทนี้มาซื้อกิจการท่านไปเพราะมันสอดคล้องกับกิจการเขาพอดีเช่น True มาซื้อไปเพราะมันเป็นผู้เห็นท่านเป็นคนคิดแอปพลิเคชันท่านสนใจอย่างหนึ่ง True ก็มาขอซื้อไปก็ได้ AS มาขอซื้อไปก็ได้หรือท่านคิดวัสดุอะไรบางอย่างท่านสนใจมากปูสเมนอาจจะซื้อไปก็ได้มาซื้อบริษัทท่านไปเลยก็ได้ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเขาก็ได้เทเลคอมอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบริษัทฟู้ดเทคโนโลยีอาจจะมาซื้อกิจการของท่านไปก็ได้แบบนี้ก็ทำได้อีกทางหนึ่งนะครับบางคนเปิดร้านอาหารใหญ่โตมากเวลานี้มีสาขาอยู่ทั่วเอเชียนะครับก็เพิ่งมีไปนะครับก็มีคนซื้อไปเมื่อวันนี้ท่านเคยไปทานข้าวร้านอาหารที่ไทยรักเป็นตัวหมาวิ่งไหมฮะเพิ่งขายไป1,800 ล้านบาทมีคนเทคโอเวอร์ไปนะครับเขามีสาขาอยู่ทั่วเอเชียไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะฮะเป็นของคนไทยแต่มีสาขาอยู่ที่ปักกิ่งก็มีผมก็ไปทานที่ปักกิ่งมาเจอเขาพอดีเขาบอกเขากำลังจะมีคนมาซื้อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ได้ในขั้นที่8นี่คือเข้าตลาด exit ไปในตลาดนะครับหรือ exit ไปโดยการมีคนซื้อไปก็ได้นะครับท่านก็ได้ผลประกำไรจากการลงทุนที่ท่านได้ทำมาในเวลาเหนื่อยยาก7-8-9 ปี 10 ปีที่ผ่านมานะครับขั้นที่8ผ่านไปได้ตอนนี้ก็เติบโตในตลาดหลักทรัพย์ละมีทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนขยายตัวไปต่างประเทศผมยกตัวอย่างหลายบริษัทแล้วที่สักเซสจากบริษัทเล็กๆในอดีตเป็นห้องแถวขายปลาถนนปกเมื่อ20 กว่าปีก่อนที่ตั้งมาผู้ก่อตั้งคนท่านนี้ท่านเริ่มธุรกิจเมื่ออายุ40 กว่าชีวิตท่านนั้นต้องชมเชยจริงๆต้องชมว่านักสู้เพราะก่อนหน้านี้ท่านบอกท่านทำธุรกิจอะไรก็ไม่สักเซสเพราะท่านเป็นคนไม่มีเงินเรียนเสือก็ไม่มากน้อยมากเครดิตก็ไม่ค่อยมีเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้ทำอะไรแต่มาตั้งธุรกิจอันนี้อายุ40 กว่าแล้วก็ทุ่มเทจนพัฒนาขึ้นมาจากห้องแถวขายปลาก็เริ่มมีห้องเย็นบรรจุปลาจากนั้นก็แล่กุ้งแล่อะไรต่างๆทำตกแต่งขายเริ่มต้นพอนั้นเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มีโรงงานแล่เนื้อปลาโรงงานแร่ปลาทูน่าแล้วก็อย่างก็เริ่มมีห้องเย็นขนาดใหญ่อะไรเข้าตลาดทุนระดมทุนจนวันนี้20 กว่าปีผ่านไปเป็นบริษัทใหญ่สุดในโลกที่เกี่ยวอาหารทะเลของโลกระดมทุนไปมากมายระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาระดมทุนไปเยอะและที่สำคัญมากยุโรปกำลังล้มเหลวเป็นโอกาสทองของท่านมากเลยของท่านมากของท่านนี้มากเลยตะลุยซื้อบริษัท อาหารทะเลทั่วยุโรปหมดเลยตั้งแต่สเปนโปรตุเกสไปนู่นถึงอเมริกาใต้ซื้อหมดแล้วได้แบรนด์ดังๆอายุ100 กว่าปีมาเป็นแถวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ในอาหารทะเลกระป๋องใช้เวลาประมาณ20 กว่าปีอายุ70 กว่าแล้วเริ่มชีวิตอายุ40 กว่านะครับนี่คือความสำเร็จของคนคนหนึ่งยังมีหลายบริษัทเริ่มจากเล็กๆเหมือนกันในตลาดหลักทรัพย์เราก็มีบริษัทเล็กๆเข้าไปเยอะๆในวันแรกๆทุจริตเบียน40-50 ล้านเติบโตเอาเวลานี้กลายเป็นโอ้หลายร้อยล้านใหญ่โตมากมายแล้วเวลานี้ถ้าเราให้โอกาสกับบริษัทเล็กก็เข้าถึงได้ขอให้ท่านมีคอนเซปต์ธุรกิจที่ถูกต้องธุรกิจนั้นจะต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าสินค้าท่านจึงมีคนใช้ธุรกิจที่อาศัยขายโดยพยายามลดต้นทุนเพื่อให้ขายได้ราคาถูกแข่งขันนั้นจะยั่งยืนลำบากเพราะจะมีคนมาแข่งกับท่านจนได้ในราคาที่ถูกกว่าอยู่ดีแค่ย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นที่ถูกกว่าท่านก็แพ้แล้ววิธีการที่ดีสุดก็คือท่านต้องสร้างคุณค่าขายด้วยความดีขายด้วยคุณค่ามันเขาซื้อของท่านไม่ใช่ว่าของท่านถูกกว่าเขาซื้อของท่านเพราะของท่านดีกว่ามีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้มากกว่ามียูทิลิตี้มากกว่าสะดวกน่าใช้ดูหนังของท่านเพราะหนังท่านน่าดูกว่าคนแห่ดูฟอสเซนทั้งโลกเพราะอะไรเพราะฝนเนี่ยเขาวิจารณ์ว่าเขาวิจารณ์ในหนังสือวิจารณ์ว่าทำไมฝนจึงทำหนังได้ราคาทำไมคอนเซปต์ของหนังฟอสเซนจึง10,000 กว่าล้านหรือ1,000 กว่าล้านเหรียญในการขายหนังเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่สามารถออกแบบภาพคนที่มีบุคลิกทั้งเอเชียและยุโรปพร้อมกันเอเชียเขาเรียกเอเชียและตะวันตกพร้อมกันจึงขายทั้งโลกดูให้ดีจะรู้ญี่ปุ่นก็ชอบเพราะตาโตเรามาดูหนังเรื่องฟอสเซนดูยุโรปก็ชอบเพราะมีบุคลิกแบบฝรั่งการเดินการเหินจมูกแบบฝรั่งเพราะเอเชียชอบญี่ปุ่นคนเอเชียชอบเพราะมีความเป็นคนจีนมีคนเอเชียเพราะนี่คือความสามารถของฝนถ้ามีเวลาไปดูหนังเรื่องฟอสเซนดูอย่างละเอียดดูอย่างวิเคราะห์ว่าทำไมหนังนี้จึงมีคนซื้อไป1,000 กว่าล้านเหรียญทำไมดูเต็มโรง1,000 กว่าล้านเหรียญแล้วทำไมได้ออสการ์ปีนี้นะครับเพราะฝนเนี่ยมีความพิเศษในการวาดถ้าวันนั้นท่านมีโอกาสได้ไปที่4ท่านจะตกตะลึงเด็กคนนี้เก่งมากเราให้เขาพากย์หนังให้ฟังฉายที่จะช็อตที่เขาออกแบบที่เลยคือภาพแอนิเมชันคือมาจากการออกแบบด้วยเครื่องอริยบทของหนังของเขาก็จะทำให้ดูว่าทำยังไงหนังแอนิเมชันแล้วเขาก็พากย์ภาษาอังกฤษให้ฟังเลยนะครับด้วยเสียงของ 4-5 เสียงได้เก่งมากเด็กคนนี้เก่งมากนะครับนี่คือคนไทยที่มีความสามารถแล้วจะมีคนไทยเยอะแยะนะครับที่มีคุณภาพอย่างนี้เราอยากให้เขากลับเมืองไทยอยากให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศอยากให้เรามีคนเหล่านี้มากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพัฒนาประเทศไทยไปถึงจุดนั้นทุกวันนี้เรามาจากอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเรามาจากธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนมากมีโรงงานมีอะไรเยอะแยะเรากำลังเข้าสู่ธุรกิจบริการแล้วเวลานี้เรามีเซอร์วิสอินดัสทรีเยอะมีโรงพยาบาลมีโรงแรมรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เรายังต้องการอีก2 อย่างคือบนและล่างเราจำเป็นต้องสู้ในการขยายการลงทุนและขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศเพื่อประวิงให้บริษัทที่อาศัย production driven economy base อยู่รอดต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวการเสริมทรายเทคโนโลยีเข้าไปย้ายไปทำที่อื่นก่อนให้ถูกพอสู้ได้ก่อนและถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาพัฒนา value driven economy ศาสตร์และศิลป์พร้อมกันเราหวังว่าบริษัทไทยที่กำลังเหนื่อยยากต่อสู้ด้วยราคาไม่ไหวนี้ให้ย้ายฐานผลิตไปอยู่ประเทศข้างบ้านเพื่อประวิงเวลาการอยู่ให้ยั่งยืนต่อไประยะเวลาหนึ่งและบทเรียนสอนแล้วว่าท่านต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพให้มีความน่าใช้ให้มีคุณประโยชน์ของมันใช้ทรายเทคโนโลยีใช้ครีเอทีฟเข้าไปให้เกิดคุณค่ามากขึ้นเราจึงสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่เป็นประเทศแห่ง ศูนย์กลางในภูมิภาคค้าขายได้และถ้าคนมีรายได้มากขึ้นประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากประเทศยากจนหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางปลดไปได้